การ์ดรั่วจากโรงงานน้ำแข็งโรงงานน้ำแข็งเขาต้องใช้การเหรอครับใช่ใช่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไงบ้างโอ้ยชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับแตกตื่นหนีหมดเลยเพราะว่าน้ำนะมันไหลลงไปในน้ำปลาตายซะก่อนคนจะไม่ตายเหรอหนีสิคนนี่นะเห็นไปภาพตรงวงจรปิดจับไปได้ที่โรงน้ำแข็งชื่อว่ายั่งยืนในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุครับการ์ดรั่วภายในโรงงานนะครับชาวบ้านเขาก็ต้องอพยพกันละครับพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่ทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้เห็นไหมครับโอ้ยต้นไม้นี่กลายเป็นสีโกโก้เลยครับจากสีเขียวธรรมดานี่นะมันเป็นสารพิษใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมมันก็เสียหายโดยเฉพาะปริมาณการ์ดที่มันไหลออกมามันส่งผลครับมันไหลลงไปไหนล่ะลงไปโน่ลำคลองที่อยู่ใกล้ๆปรากฏว่าปลาก็ตายต้นไม้ก็เปลี่ยนสีเห็นไหมครับแล้วคนมันจะเหลือเหรอเอาอพยพไปก่อนพี่น้องประชาชนนี่นะหนีไปครับตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้แล้วที่ทราบข่าวก็คือว่าประมาณสักตีสามนั้นกลับเข้ามาแล้วนี่ครับปลาดุกก็ยังตายหายท้องจะเหลือเลยคนนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะมันเกิดจากการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้ปริมาณการน้ำมันก็ไหลลงไปน้ำก็ไหลลงคลองแล้วก็บึงอยู่ใกล้ๆนั้นก็ปลาตายกันหมดเลยคนนี่นะเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับนี่นะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเก็บตัวอย่างสารบางประเภทที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเอาไปตรวจสอบเพื่อป้องกันว่ามันต้องชัวร์ไม่อย่างนั้นพี่น้องจะตายผ่อนส่งด้วยครับระวังครับโอ้โหนี่ขนาดขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วยังไม่ไหวนะที่จะต้องมีเหตุการณ์ที่มันน่าระทึกใจไม่ผิดกับคนในเมืองเลยเนาะแก๊สแอมโมเนียนะคะก็เคยเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นอุทาหรณ์มานะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม